ีการท่านการเคลื่อนไหวท่าไหนที่ที่ไหนท่าไหนที่ปวดมากที่สุดยืนเดินนั่งสังเกตตอนไหนยืนเดินนั่งยืนยืนเดินเป็นไงปวดไหมเดินก็ปิดบ้างขึ้นลงกระไดตอนขึ้นลงกระไดรู้สึกมีไหมมีรู้สึกมันปวดปวดถ้าทำเป็นการเคลื่อนไหวปวดน้อยหรือปวดเยอะปวดเยอะไหมถ้ามาสักสนามถ้าบิดงั้นยิ่งแล้วเลยนี่เราก็มาตรวจดูเนาะยกขาจริงๆถ้ายกขาที่เส้นนี้ก็มันนี่ยกได้เยอะนะแต่พอยกแล้วรู้สึกอะไรตึงไปที่หลังนั่นแสดงว่าจะมีการที่นะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่ปวดหลังปวดสะโพกเราจะต้องเช็คในท่านี้ก่อนเพื่อดูความตึงตัวของแฮมสตริงแล้วกล้ามเนื้อก้นนะส่วนใหญ่แฮมสตริงก็จะตึงแต่นี่ไม่ตึงไม่มากบางคนยกได้แค่นี้แข็งเต็งเลยนี่ยกได้ไม่มากแต่นี่พอเรายกสำหรับข้อนี่อ่อนพอยืดมาตรงนี้ตึงนะใช่ไหมตึงมานี่แหละแล้วดึงมาที่ก้นนี่เราก็จะตรวจหากล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกถ้าอยู่ใช้ท่านี้ตรวจมาเราจะบิดแป๊บเดียวเริ่มเปิดฟังเจ็บมากใช่ไหมอันนี้ค่อนข้างกำลังแอคทีฟนะแผลเบาๆก็เจ็บขึ้นมาข้างหน้าโอเคงั้นจะแข็งเลยครับถ้าเจ็บมากนี่เราไม่ต้องยืดก็ยังเจ็บอ่ะขยับตัวนี้ขยับตัวข้างในแล้วก็ทีนี้กลุ่มกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะฮะก็จะคำหารอยโรคเห็นไหมคำหาจุดเจ็บที่กระพร้อยนะถ่ายไว้ตั้งไว้ก็ได้เนี่ยนะเจ็บใช่ไหมนี่แตะเบาๆแล้วเนี่ยเนี่ยเบาๆยังเจ็บแล้วนะเพราะฉะนั้นที่โอ้โหเจ็บหมดเลยเห็นไหมนี่แสดงว่าระบบอักเสบเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องนวดแรงยิ่งเขาเจ็บมากเราคลายๆก็พอคลายๆพอเจ็บเยอะไหมที่หมอกดเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมเยอะหรอครับ0ถึง10เท่าไหร่ดีว่าตอนเจ็บเนี่ยตัวเองเปิดแอร์นะเห็นไหมเนี่ยคำตรงไหนเจอหมดเลยนะมาฟิลได้ผมคลึงได้มันไม่ขาดไม่ค่อยขาดอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้นี่เดี๋ยวเจ็บเล่นลายอย่างนี้ไม่ต้องใช้แรงต้องมือแล้วก็ขายแล้วก็ขาดตรงนี้ทั้งหมดข้ามเนื้อหนังเสือก็ทั้งหมดเลยหนูต้องตรวจการหาเห็นไหมฟิลลิ่งเลยแรงตึงของเขาเป็นไงเห็นไหมต้องแรงเลยตอนนี้เป็นการคลายให้กล้ามเนื้อเลยเจ็บมากไหมคะแล้วที่กดเจ็บมากไหมไม่ไม่มากนะแต่รู้ว่าโดนเนาะไม่ใช่ปกติที่เรียนมองเรามองแต่ไม่ได้เราต้องตรวจทุกเส้นเพราะกล้ามเนื้อมันมีเยอะไม่ใช่เป็นนวดตามเส้นนะมันเส้นพื้นฐานที่จะเวลาเรารักษาคนต้องตรวจหาให้หมดเราถึงต้องรู้สนิทแล้วว่าตรงนี้ก็เจ็บแล้วคะโยนี่เลยมันไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวกล้ามเนื้อตัวนี้สูงมาถึงนี่แล้วกล้ามเนื้อหลังก็มาก่อนนี้ด้วยเห็นไหมเจ็บหมดเลยเป็นกล้ามเนื้อกลูเตียสจะต้องแบ่งเป็นกลูเตียสมีเดียสแม็กซิมัสอันนี้มันแนวเส้นสมมุติของไทยเราที่ก็ให้นวดเป็นแนวอย่างเป็นซีเรียสยังเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เราทำรักษาคนเราต้องละเอียดอ่อนทุกเส้นเราต้องตรวจดูทุกมัดเลยอันนี้เราก็คลายที่ความรู้สึกพอเหมาะแล้วก็เชื่อมโยงมาที่หลังนิดนึงนะที่หลังคือกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะถ้าเขาเจ็บมากก็เบาๆมือเดียวก็ยังได้เจ็บไหมคือคลายเขาพอเหมาะไม่ต้องแรงอ่ะใช้คลายนะคลายไปคลายมากดคลายแค่นั้นเองไม่ต้องแรงถ้าแรงมันค่าจะระบมดีจะเจ็บหลังจากการนวดเพราะเขาตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วถ้าเราต้องนุ่มนวลครับแต่การกดที่เหมาะสมระดับปานกลางเลือดจะเกิดการไถ่เท
แล้วก็จะบรรเทาการเจ็บได้ลองนวดเส้นนี้ลงเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็นวดไหล่นิดหน่อยหงษาขึ้นมาคุกเข่าแล้วค่อยๆคลายเข่าไปสบายหงษาตัวเองให้ได้ก็จะถ้าเจ็บไปต้องบอกแรงไปเห็นไหมเออพอประมาณถูกต้องมือเดียวก็ยังได้เลยเห็นไหมนั้นคนยิ่งเจ็บแรงเรายิ่งต้องใช้เบานะให้พอประมาณแต่เบาเกินไม่รู้สึกจุดก็ไม่ได้เอารู้สึกเจ็บพอประมาณปานกลางไม่เกินปานกลางปานกลางไหมครับปานกลางนะถ้ามากไปบอกนะปานกลางจะช่วยทำให้ดีขึ้นนะครับถ้าเราอยากจะให้มั่นคงก็สองมือ stable คลายกดจังหวะพร้อมกันหน่วงเน้นนิ่งและผ่อนคลายช้าๆคือคลายกล้ามเนื้อตรงที่เป็น3 4 5รอบแล้วก็สลับกันเก็บไปป่ะคะขนาดนี้กำลังดีนะคะดูเส้น1เส้น2เส้น1ชิดกระดูกกล้ามเนื้อชิดกระดูกกะพอประมาณครับใช้สัมผัสเอาก็ได้ตึงหมดเลยเพิ่งมารักษาไปครั้งเดียวตรงนี้จุดจุดนี้นี่ก็จะเป็นตำแหน่งเป็นลมปลายปฏาฆาตของกล้ามเนื้อหลังแล้วก็สะโพกนะครับซึ่งปล่อยไว้บางทีก็จะปวดร้าวลงขาเนาะรู้สึกตึงร้าวลงขานะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราควรจะตรวจนะครับเราควรจะตรวจก็คือกล้ามเนื้อกลุ่มไหนขาแดงหนึ่งก็ได้นะแล้วก็มีกล้ามเนื้อกลุ่มซึ่งคนไข้มักจะตึงมาที่ขาด้วยนั้นเราก็จะตรวจดูเจ็บไหมเส้นนี้ต้องแก้ไขเห็นไหมเนี่ยตึงมาที่ขาชี้เลยไหมใจคือเบาๆอย่างนั้น3ส่วนที่เราต้องดูแลสะโพกหลังแล้วก็ขาลองดูดาขาด้านหลังเห็นไหมแนวเส้นอันนี้ถ้ามองก็คือเส้น3แต่จริงๆแล้วกลุ่มของกล้ามเนื้อมันใหญ่กว่านั้นเราไม่ได้นวดเป็นเส้นเนี่ยแต่เราต้องเช็คทั้งหมดเพราะกล้ามเนื้อตรงนี้มัดใหญ่ต้องใช้อุ้งมือเห็นไหมครับจะได้ทีละหลายมากเลยมาเจ็บมากเลยลงมาถึงเข่าเลยนะว่าเส้นนี้จะปวดร้าวลงเข่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่มาเกาะ นะครับปวดคลายเบาๆดูสีหน้าสินะครับเจ็บมากแล้วก็คลายเบาๆเลยนะเดี๋ยวเราจะเน้นใช้ความร้อนตรงนี้ไม่ต้องแรงนะครับถ้ามากก็คลายเบาๆถ้าคนเส้นแข็งๆมันจะลงแรงที่เขาไม่เจ็บหรือรื้อรังอันนี้เป็นระยะแอคทีฟระยะที่กำลังแสดงอาการหรือกำลังระบมเส้นไฮเปอร์ไอติบิลิตี้เจ็บไหมครับจะแค่การระบาดเจ็บหมดเลยตึงหมดเลยจะเจอเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งค่อยๆคลายไปแล้วเดี๋ยวก็ใช้สลับการยืดช่วยยืดนิดเดียวก็เจ็บละปวดแรงไปเลยแรงไปป่ะแรงไปแรงไปแรงดีขาค่อยๆคลายเลยเห็นไหมแรงมากไปก็จะเจ็บร้องเลยคลายทั่วเส้นไม่ได้มองแค่เส้น3เส้นเดียวกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเราต้องไล่ตามกล้ามเนื้อทั้งหมดคือดูข้างๆบ้างอะไรบ้างเป็นการตรวจไปด้วยรักษาไปด้วยตรวจไปรักษาไปคือดูกันนะดูยังไงแรงตึงของกล้ามเนื้อเป็นยังไงต้องสังเกตคลายเจ็บไหมโดยเฉพาะจุดที่เป็นแข็งๆดูตรงกดก็ปวดร้าวลงเลยนี่ยังเจ็บอยู่ด้วยนะวิ่งนู่นเลยร้าวท่านี้ก็อาจจะใช้ท่าเราอาจจะยืดเบาๆก็ได้นะครับยืดถึงไม้เจ็บไม้แล้วก็เจ็บแล้วก็คลายเมื่อกี้ไปได้มากขึ้นตึงนิดนึงเยอะไหมตึงเยอะคลายผ่อนคลายอันนี้เราใช้เทคนิค stretching ช่วยกล้ามเนื้อที่เป็นด้วยนะถ้าเราเจ็บมากเราก็ใช้ยืดเอาเห็นไหมครับพอถึงจุดที่ตึงค้างไว้สัก10วินาที
เส้นนี้พอเราท่านี้ได้แล้วมั้งยืดมัดนี้แล้วก็ยกไปใหม่องศาก็จะไปได้มากขึ้นเอาถึงจุดแค่แรงดึงตัวออกนะคลายมันยกคลายยืดกล้ามเนื้อคลายแล้วก็ยกแล้วสังเกตแรงตึงยกมือสองลองครับที่เหมาะสมเนาะเพราะเป็นนั่นรุนแรงคนไข้จะช็อกนะฮะจะเจ็บประกันตามอีกเส้นถ้าเมื่อกี้เราได้ยืดเวลายืดนี่ได้แฮมสตริงถ้าต่อไปที่จะช่วยถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อกลูเตียสให้ใช้ท่านนะสเตรทชิ่งกล้ามเนื้อกลูเตียสไม่ว่าจะมินิสแม็กซิมัสหรือมินิสนะค่อยยืดท่านเจ็บไหมซาวเนี่ยใช้ความร้อนมาคงนวดน้ำมันไม่ต้องรุนแรงเดี๋ยวก็ดีนวดคลายเบาๆพิ้วๆนุ่มนวลนะครับไม่ต้องไปนวดกดกันแรงเดี๋ยวอักเสบระบมไปกันใหญ่พอยืดไปยืดไปผ่อนคลายเดี๋ยวก็จะเบาขึ้นองศาก็จะไปได้มากขึ้นนะครับหมุนได้มากขึ้นใจเลยอาการปวดร้าวลงขาเนี่ยหมอทั่วไปเขาไม่ได้ตรวจละเอียดก็หาว่ากระดูกทับเส้นจะไปวินิจฉัยยังไงที่มันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อตึงอักเสบเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทุ่นแรงที่เราไม่ต้องนวดเราใช้passive stretching เข้าไปหรือว่าคนถ้าแข็งมากๆหรืออะไรมากอาจจะเสริมด้วยการขณะที่เรายืดแล้วเราก็นวดตามไปนวดในจุดที่ตึงเห็นไหมนะนิดเลยนิดเดียวใช้แรงเพิ่มนิดเดียวเราจับท่าอยู่ในท่านี้ก็ได้แล้วก็คลายอยู่แต่วันนี้เจ็บมากจังก็เลยไม่กดแรงนะครับเบาหายใจค่ะโอ้ไปใหม่สิลองดูนะไปได้มากขึ้นเจ็บไหมคะแค่นี้เจ็บไหมเจ็บไหมเยอะไหมแค่นี้ระยะนี้เยอะไหมเอามากน้อยปานกลางมากนะเจ็บเยอะไหมเยอะไหมโอเคถ้าเยอะเราต้องผ่อนเราอย่าไปฝืนในความรู้สึกที่เจ็บเยอะที่มากของเราเราต้องป้องกันระบบไม่งั้นเราไม่รู้ไม่เคยเช็คเลยอยากอัดเข้าไปแค่ไหนก็อัดตามแม่งไม้มวยไทยที่เรียนมาคนไข้เสียงแต่ละครั้งจำต้องประเมินสีหน้าท่าทางแต่ละ